สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องข้าวมันไก่ราคา1บาทนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาของข้าวร้านข้าวมันไก่นะคะก็จะราคาแค่1บาทเองข้าวมันไก่ราคา1บาทนะคะก็คือถูกดีนะเฮ้ยเยอะจริงๆเลยน้าๆนะอยากกินจะได้อย่าหาข้าวมันไก่แถวๆนี้แล้วกันน้ำมันร้านอะไรอ่ะพี่ไหนไหนไหนที่ตรงนี้เออจริงมีรถหรือเปล่าทางนี้ไม่มีไปไปไปร้านอะไรอ่ะสวยดูนะสวยนะข้าวมันไก่จะอะไรนะข้าวมันไก่ราคาแค่1บาทเองเหรอพี่ไม่เคยเห็นข้าวมันไก่ราคา1บาทเลยราคาจะถูกขนาดนี้ข้าวมันไก่จ้ารับอะไรดีจ้าขอข้าวมันไก่1ที่ค่ะได้จ้าได้ข้าวมันไก่กี่ที่นะจ๊ะ2ที่ค่ะเอาใหม่2ที่ค่ะนี่จ้านี่จ้าขอบคุณค่ะไอ้ลืมจ่ายเหรอหนูโอ้เออลืมจ่ายค่ะนี่ค่ะไปกันเถอะน้องป้าคะเมื่อวานว่าทำไมลูกค้ารุมกันเต็มไปหมดเลยอ่ะหนูไม่เห็นราคาลูกค้าก็รุมกันเต็มวันเมื่อวานป้าได้กี่บาทเหรอคะไม่ต้องแล้วกว่าบาทเลยนะได้10,000บาทนู่นโถป้าทำไมขายแค่1บาทได้ตั้ง10,000อ่ะป้าคงได้สักเป็นร้อยได้มั้งข้าวมันไก่ป้าเยอะนะจ๊ะแล้วเขาบางคนเขาจ่ายตั้งเป็น100เป็น50บาทเป็น20บาทเข้าใจมั้ย40บาทเข้าใจมั้ย80บาท90บาท100บาทอะไรเขาจ่ายไปอ่ะเขาไม่อยากจ่าย1บาทอ่ะโถป้าหนูขอจ่ายบ้างได้ไหมโอ๊ยไม่ต้องจ่ายแล้วหรอกค่อยมาจ่ายพรุ่งนี้ก็ได้จ้าป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเรียกเพื่อนๆหนูมาซื้อของป้าให้เต็มเลยจ้าขอบใจจ้าด้วยหนูจะรับออเดอร์ให้ป้าดีได้จ้ะแต่ว่าได้ค่ะป้าแต่หนูไม่รับออเดอร์แบบในเฟซนะคะในเฟซบุ๊กนะได้จ้ะรับออเดอร์แบบนี้เลยเหรอค่ะรับออเดอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนูก็จะชวนเพื่อนๆมานะคะโอเคจ้าวันต่อมาซื้อร้านป้านั้นอ่ะโอเคหนูจ้าป้าขอบคุณมากเลยนะเพื่อนหนูมาซื้อของป้ากันเยอะตั้งแยะเลยอันป้าแบ่งให้เงินหนูสัก 2,000 ไม่เอาจ้ะป้าไม่เอาไม่เอาจ้ะป้าไม่เอาเอาไปเถอะไม่เอาจ้ะป้าเอาแค่100บาทเอาแค่120บาทพอได้ได้เห็นแก่แทนตัวเองเออป้าขอโทษป้าขอโทษเอาไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูรับออเดอร์ให้เหมือนเดิมนะคะป้าจ้าพี่หนูอยากกินของกินอ่ะเอาข้าวมันไก่ไหมไม่เอาแล้วค่ะพอดีว่าหนูอิ่มข้าวมันไก่แล้วอะเมื่อตอนที่พี่กำลังจะชวนเพื่อนมาหนูก็กินข้าวมันไก่ของที่หนูยังกินไม่หมดเมื่อวานนั้นเอาข้าวมันไก่ไปจ้ะกินดีกว่าแม่อร่อยอร่อยมาจ้าเดี๋ยวพี่แบ่งขนมให้นะกินกันจ้าง่ําอร่อยจังเลยนมนมไอติมเอาไหมไม่เอาค่ะเราจะเอาอะไรล่ะไม่ได้เอาอะไรเลยค่ะห้องน้ำหรือไม่เข้าค่ะแม่ทำอะไรหล่อจ้ะทำไมคะยังไงข้าวมันไก่ที่บ้านแม่มีเป็นถ้วยอย่างนี้ได้จ้ะน้องไม่เอาละบีหนูอิ่มแล้วหนูบอกหนูอิ่มแล้วไม่กินแล้วอ่ะก็ได้ก็ได้ไม่กินก็ไม่กินจ่ายให้แล้วใช่ไหมคะคุณจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะย
กี่บาทแล้วคะยังไม่จ่ายค่ะคุณยังไม่ตายเดี๋ยวฉันยิ้มคิดก่อนนะติ๊ดอุ๊ยเดี๋ยวฉันคิดทันกันนะคะติ๊ด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 ทั้งหมด20บาทค่ะนี่ค่ะก็ฝากกันติดตามด้วยนะคะทุกคนร้านข้าวมันไก่เดี๋ยวจะเซฟไปก่อนนะเซฟร้านข้าวมันไก่ก่อนร้านข้าวมันไก่แค่บอกว่าร้านข้าวนอนข้าวเฉยๆก็ได้นะบ๊ายบาย